ทางผู้ชมที่เคารพจากสภาพฝนตกหนักในค่ำคืนของวันที่18หาดตอนเช้าวันที่19เอาหาดตอนเช้าของวันที่19มีนาที่ผ่านมาแม่นได้ส่งผลกระทบเพชรไห่เกิดมีน้ำท่วมขังเขตทงนาสารคำบึงทาดหลวงซึ่งนอนอยู่ในขอบเขตของโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบยืนยงของบริษัทเปียลาวในเนื้อที่15เฮกตาร์ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเป็นเวลาหลายวันภายหลังที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับแจ้งจากชาวนาทั้งบริษัทก็ได้ประสานหาแผนกกสิกรรมและป่าไม้นครหลวงเวียงจันทน์เพื่อขอความช่วยเหลือทางด้านกลจักก็คือปั๊มสูบน้ำขนาดใหญ่มาสูบน้ำออกให้แห้งไวเท่าที่จะไปได้ทั้งแผนกได้ให้การร่วมมือและสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยบริษัทได้นำไส้งบประมาณเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสุกเซินหลายสิบล้านกีบเพื่อให้การแก้ไขน้ำท่วมนาได้เป็นไปตามแผนท่านสิทธิไซเกตวงศ์ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมและบริหารบริษัทเปียลาวให้ฮู้ว่าเนื่องจากสภาพฝนตกหนักและพาให้เกิดน้ำท่วมขังปัจจุบันเข้ากำลังตั้งท้องถกห่วงซุกพร้อมเกี่ยวและทางโครงการจำเป็นต้องได้ดูดเอาน้ำออกซุกเซินจากปอนพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเพื่อรับประกันและลดพรการเสียหายของผลผลิตเข้าของชาวนาในเมื่อมันเป็นจังซั่นแล้วพวกเฮาก็ได้ประสานสมทบกับแผนกกสิกรรมป่าไม้นครหลวงหั่นเพื่อขอให้เพิ่นนี่มาช่วยเนาะเพราะว่าเพิ่นหั่นมีกลจักนะกลจักขนาดใหญ่ก็คือปั๊มสูบน้ำขนาดใหญ่ที่จะสามารถสูบน้ำออกให้ได้บกได้แห้งไวๆและเพื่อเห็นอะไรเพื่อให้รับประกันผลปลูกเนาะหรือเป็นการลดพรการเสียหายของผลผลิตของชาวนาหั่นเหตุแน่ใดเพื่อช่วยข้าเจ้าหันบุหายมันกระทบหลายเนาะจากพรนักให้มันเป็นเบาเนาะอันนี้กับบ่แมนเป็นเถื่อทำอิฐและกับบ่แมนเป็นเถื่อสุดท้ายแต่ก็หวังว่าเนาะธรรมชาติจะเป็นใจแล้วดูผ่านมาพวกเฮาอันขาดน้ำได้จุ่มน้ำใส่เนาะแล้วดูแรงแล้วดูนี่ผัดฝนหลายฝนมาก่อนแล้วดูเนาะบ่สามารถกำหนดได้อันนี้แมนอันนึงที่พวกเฮาประสบพบพ่ออยู่เนาะและก็อยากฝากไว้ไปถึงสังคมเนาะได้เห็นใดในเมื่อมีการถมห้องถมคลองต่างๆก็อยากให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนดกฎหมายที่เพิ่นได้ตั้งไว้หั่นเนาะอันใดมันบ่ควรถมก็บ่ถมเนาะไปถมแล้วน้ำก็บ่ไหลบ่ไหลมันก็ผลกระทบก็เป็นอย่างซี่แหละเนาะก็อยากฝากไว้เมื่อทุกคนน่ะในบ้านอ้อมข้างหรือทั่วสังคมเฮานี่อยากให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองเคร่งครัดสิถมห้องถมคลองถมดินต่างๆก็ให้ปฏิบัติผลกระทบดังกล่าวนี้เนาะมันเป็นวงกว้างและมันเป็นผลกระทบอันนึงที่กระทบถึงเศรษฐกิจของสังคมของเราที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนี้เนาะอีกท่านึงเนาะก็ฝากทางความขอบใจมายังแผนกกสิกรรมป่าไม้นครหลวงที่ยามใดเพิ่นก็ให้ความสุขยู่และให้ความช่วยเหลือพวกเราอำนวยความสะดวกให้พวกเราทุกอย่างถึงว่าเวียกที่มันยุ่งมันยากที่บ่สามารถเขาเอิ้นว่าปฏิบัติลงมือปฏิบัติได้ในท่วงทันเวลาแต่ทางเพิ่นก็มีความตัดสินใจสูงทางการนำของเพิ่นเนาะแล้วก็บวกกับพวกเฮาแน่มีสายสัมพันธ์อันดีต่อกันแล้วก็มีการประสานสมทบกันตลอดเวลาถ้าว่ามีปัญหาเกิดมีปัญหาต่างๆพอช่วยกันได้ก็ต้องได้ช่วยกันเนาะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่พวกเฮาได้มีการประกอบส่วนอย่างใหญ่หลวงและดูหน้าแซงผ่านมาก็เกิดมีปัญหาขาดน้ำได้สูบน้ำใส่นาแต่ละดูนี่ฝนก็มาก่อนจึงเกิดมีสภาพน้ำท่วมขังกระทบต่อกับฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวนาแสงต่อกับสภาพการที่เกิดขึ้นวิชาการแผนกกสิกรรมและป่าไม้นครหลวงพร้อมผู้รับผิดชอบโครงการปลูกข้าวแบบยืนยงบริษัทเปียลาวได้ลงติดตามสีน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขสภาพน้ำท่วมขังนั่นบ่ให้แก่ยาวคาดว่าจะใช้เวลาดูดน้ำหมดท้ายอาทิตย์นี้